สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคณะเรียนคะในวันนี้ในเรื่องของปิโตเรียมนะคะเราจะทำความรู้จักที่ผิดพันธุ์ปิโตเรียมกันนะคะว่ามันมีประโยชน์มากน้อยหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราขนาดไหนเราไปที่เนื้อหาสาระกันเลยค่ะเราไปดูประโยชน์ของผิดพันธุ์ปิโตเรียมค่ะนักเรียนคะปิโตเรียมเนี่ยในชีวิตประจำวันเราคุกคีกับผิดพันธุ์มันหรือว่าเราเอาผลที่ได้หรือผลผลิตจากกลุ่มปิโตนะฮะปิโตเรียมเนี่ยเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างนักเรียนบอกน้ำมันมีน้ำมันแล้วก็อะไรอีกฮะแก๊สถูกต้องแก๊สซึ่งไอ้ตอนนี้ถ้าพูดถึงแก๊สเนี่ยมันมีทั้งแก๊ส LPG แก๊ส NGV นะมีมากมายแก๊สโซฮอลนะตอนนี้เราใช้ประโยชน์จากปิโตเรียมค่อนข้างออกไปแบบหลายทางเหมือนกับว่ารู้จักใช้ที่เรารู้จักใช้ก็เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงผิดพันจากปิโตเรียมที่มีราคาสูงจริงไหมจริงไหมฮะอย่างเช่นน้ำมันเบนซินที่ไม่ได้ผสมเป็นเบนซิน91เบนซิน95ใช่ไหมคะก็มีตอนนี้ก็มาเป็นแก๊สโซฮอนะฮะแก๊สโซฮอแล้วก็ยังมีน้ำมันที่เป็นอะไรไร้สารตะกั่วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแก๊สโซฮอเนี่ยจะมีราคาถูกที่สุดในบรรดากลุ่มของเบนซินด้วยกันใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าเรารู้จักผลิตนะฮะรู้จักแยกรู้จักผสมเพื่อให้เกิดกระบวนการใช้ปิโตเรียมให้คุ้มค่านะคะแต่ในขณะเดียวกันเรามีวิธีคิดอย่างนี้แล้วเราก็น่าจะทำอีกใช้มันให้น้อยลงอีกจะได้มีจำนวนคงเหลือนะเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณในการไปทำไมคะขุดเจาะหรือผลิตออกมานะฮะแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกเอางี้นักเรียนได้อะไรบ้างที่มาจากปิดพันธุ์ปิโตเรียมมามีอะไรอีกเมื่อกี้มีน้ำมันมีแก๊สทีนี้น้ำมันมีทั้งหลายอย่างน้ำมันอะไรบ้างเบนซินดีเซลน้ำมันก๊าซน้ำมันอะไรคะน้ำมันเตาน้ำมันหล่อลื่นหรือไม่งั้นก็พวกอะไรคะเหลือจากใช้จากน้ำมันหล่อลื่นถ่ายออกมาเขาเรียกน้ำมันคิโรน้ำมันที่มีอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีส่วนผสมมีขยะเยอะก็เอาไปใช้อีกเอาไปเข้ากระบวนการกลั่นได้อีกอันนี้ก็จะมีลดจะเห็นได้ว่าจะมีรถรับซื้อน้ำมันเก่าๆนะพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนมีเครื่องปั่นน่ะเครื่องปั่นน้ำมันเป็นถัง200ลิตรอ่ะเขาจะมาดูดขึ้นปั่นขึ้นนะปั่นขึ้นไปก็เอาไปกั่นเป็นน้ำมันทำน้ำมันเครื่องได้อีกน้ำมันหล่อลื่นอีกคือน้ำมันนั้นก็คุณภาพก็จะจำแนกไปตามประเภทที่ใช้นะนอกจากนั้นเจออะไรอีกจาระบีจาระบีเทียนไขก็ใช่ยางมะตอยใช่ไหมยางมะตอยภาษาอังกฤษคือ advanced นะชื่อเพราะต้องจำให้ได้เอาละเราจะไปดูประโยชน์ของผิดพันธุ์จากปิโตเรียมนี่ตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมีน้ำมันเบนซินนะฮะน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินไอพ่น
นะบางทีนักเรียนคิดว่าน้ำมันก๊าซเนี่ยนะใช้ถึงขั้นในเครื่องบินไอพ่นได้เลยเหรอเขาใช้น้ำมันก๊าซนะฮะแล้วก็อะไรคะน้ำมันดีเซลน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเตาเมื่อกี้นักเรียนช่วยกันคิดพบหลายข้อเลยใช่ไหมคะเทียนไขจาระบียางมะตอยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่นักเรียนตอบมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนั่นก็คือแก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มก็คือแก๊สอะไรคะ LPG LPG แก๊สหุงต้มก็คือแก๊ส LPG นะคะนักเรียนอย่าลืมนะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึง LPG เนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรจำได้หรือเปล่าระวังจะไปดูว่าอ่านข้อสอบไปเจอโจทย์แล้วคุณครูถามว่าแก๊สหุงต้มเป็นแก๊สที่มีส่วนประกอบระหว่างอะไรกับอะไรนะต้องดูด้วยนะต่อไปเรียบร้อยไหมคะนักเรียนก็คงจะไม่ต้องทำอะไรคะไม่ต้องทำแบบลูกศรอย่างนี้นักเรียนก็ขึ้นปิดโตเรียมแล้วก็ไล่หัวข้อจดลงมาก็ได้นะฮะเพื่อความรวดเร็วต่อไปเสร็จไหมคะเรียบร้อยนะมาดูสำหรับสาระในเรื่องของปิดโตเรียมก็มีงานมาฝากนักเรียนแล้วให้ทุกกลุ่มทำเลยนะคะทุกกลุ่มจดหัวข้อของใบงานนี้ไว้ให้นักเรียนไปทำไมคะไปสืบค้นข้อมูลและก็อภิปรายในหัวข้อของปิโตรเลียมกับสังคมและก็เศรษฐกิจปิโตรเลียมมันมีผลอย่างไรกับสังคมปิโตรเลียมมีผลอย่างไรกับเศรษฐกิจนะคะไปสืบค้นมานักเรียนสืบค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนทำไมคะอ่านและก็สรุปอย่าทำไมคะอย่าสืบค้นมาแล้วก็ปริ้นมันออกมามันก็จะกลายเป็นว่าไม่เป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นนักเรียนจะต้องเปรียบออกมาให้เห็นว่าปิโตรเลียมกับสังคมเนี่ยมันมีความสำคัญมีความจำเป็นกันอย่างไรนะคะมันอาจจะพูดถึงประโยชน์และก็โทษที่มีในสังคมและก็เศรษฐกิจนะคะนักเรียนไปสืบค้นจดใบงานกันไปเลยนะคะเรียบร้อยไหมจดแล้วหรือยังคะทำงานเป็นกลุ่มส่งนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าประเทศใดนะคะมีประเทศใดบ้างอันนี้นักเรียนต้องเริ่มทำการศึกษารอบนอกเข้ามาด้วยมีประเทศใดบ้างเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบนะฮะที่เป็นสินค้าส่งออกนักเรียนก็ทำไมคะศึกษาหาข้อมูลซะศึกษาหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำไมเอ่ยดูสรุปออกมาประเทศใดบ้างที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบเป็นสินค้าส่งออกและก็ประชากรในประเทศนั้นน่ะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรอันนี้คืองานที่ยังอยู่ในใบงานชิ้นที่1นะหัวข้อเนี้ยนักเรียนไปดูติประเทศใดบ้างเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่ส่งออกและก็ประชากรของประเทศนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเช่นประเทศนักเรียนคิดว่าไงเราคุยกันคร่าวๆกันก่อนนักเรียนคิดว่าไงคะถ้าสมมุติว่าบ้านเราเนี่ยสามารถผลิตน้ำมันดิบได้และมีปริมาณมากถึงขั้นส่งออกได้นักเรียนคิดว่าบ้านเธอจะทำไมคะรวยไหมน่าจะรวยรวยก็คือเขาเรียกว่า
มีความสามารถทางอำนาจการเงินสูงจริงไหมก็คือเศรษฐกิจของบ้านเธอจะต้องทำไมคะดีไหมประมาณเดียวกันละเนี่ยน่าจะมีเมื่อดีอย่างนี้ก็น่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ทำไมดีลูกๆก็ทำไมเรียนกันสูงๆอะไรอย่างเงี้ยประชากรในประเทศถ้าเป็นประเทศถ้าเปรียบกับในระดับประเทศก็คือถ้าประเทศใดที่มีแหล่งผลิตน้ำมันดิบได้ส่งออกได้ประเทศนั้นก็น่าจะทำไมคะมีรายได้เข้าสู่ประเทศเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศก็ดีใครๆก็อยากมาทำการค้ามาลงทุนใช่ไหมความมั่นคงของประเทศก็เยอะเนี่ยนักเรียนหาข้อมูลว่ามีประเทศอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าประเทศเขาเป็นยังไงแล้วก็สรุปออกมาสรุปนะคะนักเรียนก็คือต้องขยันทำไมคะอ่านเสร็จแล้วก็เขียนใส่กระดาษใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์สรุปออกมาแล้วนักเรียนต้องใช้คำว่าประเทศที่มีการผลิตน้ำมันดิบส่งออกเนี่ยเป็นยังไงแล้วสรุปออกมาเอาล่ะใบงานที่หนึ่งกันไปแล้วต่อไปจ่ายติดๆ จ่ายติดๆวันนี้วันนี้อะไรคะซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายเอาล่ะจ่ายให้สองอันนี้เลยสองแบงค์เลยใบงานที่1กับใบงานที่2